วันนี้เมนูของเราสองคนจะทำเมนูวานิลาครีมเค้กกันค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์เมย์อธิบายดีกว่าว่าทำไมเราถึงเลือกทำเมนูนี้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนอ๋อวันนี้มามีจะแต่งเค้กเป็นปอนแต่งครีมแต่งให้สวยงามสำหรับตรุษจีนเนื้อเค้กของเราเป็นเนื้อเค้กแบบไหนเนื้อเค้กแบบสปันขั้นตอนแรกของการทำเค้กของเราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยให้ส่วนผสมเค้กของเราหอมอร่อยเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการทำบัตเตอร์มิลค์จากนั้นใส่น้ำมะนาวค่ะระหว่างที่เรารอบัตเตอร์มิลค์ของเราเซ็ตตัวเราใส่ไข่ไก่เย็นจัดลงไปก่อนน้ำตาลทรายแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดค่ะแล้วก็เกลือ ค่ะเราผสม4อย่างเนี้ยเข้าไปในอ่างผสมเอาแป้งข้าวโพดกับน้ำตาลทรายใส่ลงไปก่อนเพื่อที่ว่าจะให้แป้งข้าวโพดละลายง่ายขึ้นเราจะสบายใจได้ว่าเราจะไม่เจอน้ำตาลเป็นก้อนๆวานิลาชนิดน้ำใส่ลงไปใส่ส่วนผสมแห้งลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อน1รอบแค่ไม่ติดอ่างก็พอเลยนะโอเคเราเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเราลดปริมาณการใส่น้ำตาลลงแต่เราใส่ครีมเทียมข้นหวานแทนลงไปในเนื้อเค้กจากนั้นใส่สารเสริมคุณภาพลงไปนิดนึงเพื่อทำให้เนื้อเค้กของเราเนี่ยฟูเพื่อให้ส่วนผสมของสารเสริมกับส่วนผสมเค้กเข้ากันก่อนพอเข้ากันเสร็จแล้วเราต้องเร่งสปีดละใช่ค่ะเพื่อให้ฟูขึ้นมาผ่านไป2นาทีเราจะเห็นว่าส่วนผสมของเราฟูมากเนื้อเขาก็จะข้นๆข้นแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะสปีดต่ำอีก2นาทีผ่านไปอีก2นาทีส่วนผสมเนื้อจะเนียนแล้วก็ดูละเอียดยิ่งขึ้นขั้นตอนสุดท้ายของเราจะใส่นมข้นจืดของเราที่ผสมน้ำมะนาวหรือเราเรียกเขาว่าบัตเตอร์มิลค์ลงไปตีส่วนผสมต่ออีกประมาณ30วินาทีเราจะเห็นว่าเนื้อเค้กของเราเป็นแบบนี้เลยสวยมากแล้วเราก็เทลงพิมพ์ปริมาณที่เท่าๆกันดันเนื้อเค้กเหลือตรงกลางให้เป็นบุ๋มนิดหนึ่งคัสตาร์ดของอาจารย์เมย์มีวิธีการทำง่ายมากๆใส่น้ำลงไปก่อนตัวช่วยแรกของเราที่ทำให้คัสตาร์ดของเราหอมอร่อยยาวนานนากับอาจารย์เมย์เลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะตัวช่วยที่2เพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนอีกหนึ่งตัวช่วยเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปใส่ตอนอุณหภูมิยังเย็นอยู่ทุกอย่างจะเข้ากันได้ดีใส่กลิ่นเลยไหมค่ะใส่เลยค่ะวานิลาชนิดน้ำตั้งไฟสักครู่เดียวส่วนผสมทั้งหมดจะข้นขึ้นระหว่างนี้หมั่นคนมิเช่นนั้นส่วนผสมจะไหม้ทุกครั้งที่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปในส่วนผสมนะคะดูในภาชนะของเราต้องเดือดขึ้นมาเดือดตรงกลางขึ้นมาแบบนี้จากนั้นพักทิ้งไว้จนเย็นแล้วถึงนำมาใช้ค่ะปกติบัตเตอร์ครีมเนี่ยก็จะใช้เนยตีกับน้ำตาลเนาะเริ่มจากเราใส่เนยขาวเราจะตีเนยขาวกับเนยสดชนิดเค็มเข้าด้วยกันสิบห้านาทีผ่านไปเราจะเห็นว่าส่วนผสมเนยของเราเป็นก้อนๆเนี่ยกลายเป็นครีมแบบนี้แล้วมันจะอร่อยมากขึ้นได้ถ้าเราใส่คัสตาร์ดของเราลงไปค่ะเ
จากนั้นตีส่วนผสมต่ออีก10นาทีใช่ไหมครับระหว่างรอบัตเตอร์ครีมได้ที่เค้กของเราอบออกมาเสร็จแล้วจะฉ่ำยิ่งขึ้นเราจะเอานมพรมข้างบนเนื้อเค้กตัวแรกของเราคือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยให้เค้กของเราหอมนุ่มอร่อยยาวนานจากนั้นเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็อุ่นร้อนเค้กออกมาเสร็จแล้วเนี่ยหลายครั้งเวลาทานจะรู้สึกอุ้ยแห้งเพิ่มความชุ่มฉ่ำของเค้กด้วยส่วนผสมนมที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่เอาบัตเตอร์ครีมของเราที่ตีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแทรกตามชั้นเค้กของเราแล้วเดี๋ยวก็ตกแต่งตามใจชอบได้เลยแต่งขอบข้างด้วยบัตเตอร์ครีมตามชอบอาจารย์เมย์ใช้หัวบีบดาวขั้นตอนนี้เราช่วยได้นะแต่เราถนัดคนละฝั่งเดี๋ยวเราก็เอาครกนี้ใส่เข้าไปใส่ครกตรงกลางขอทราบความหมายหน่อยครกแปลว่าอะไรความโชคดีเฮงเฮงพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะชินเจียอยู่อีชินนี่หัวใจค่ะเช่นกันนะเหมือนกันเราต้องให้คุณแม่เวลาทำงานแล้วเรายังไม่ได้ทำงานเลยเป็นเด็กอยู่ไม่ใช่คาเฟ่ที่มีบรรยากาศน่ารักน่ารักโรแมนติกเพิ่มความอินเลิฟให้กับคนรู้ใจแล้วก็ผมขอแนะนำที่นี่เลยครับมีรักกันจริงไม่มานั่งยืนทำให้หรอกว้าวโอ้ไส้ออกมาเลยพอกินเข้าไปนะกุหลาบมันบางๆหรือในเนื้อโรนะแล้วก็เจอลิ้นจี่มันทำให้สดชื่นมาก